วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบัคร้านเติมโลบัคสุดคุ้มจำหน่ายโลบัคเลทเจ็ดรับเติมแพ็คฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลเกินว้าเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบดีวิลรายการก่อนช่วยได้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map Block Foot นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มซีรีส์เรื่องใหม่ให้น้องดูในพาร์ทที่12นะครับคุณผู้ชมครับพาร์ทนี้นะครับเป็นการไปประจนภัยที่เกาะใหม่นะครับชื่อเกาะว่าภูเขาหิมะนะครับภูเขาหิมะเนี่ยจะประมาณยังไงคุณผู้ชมครับมันจะไม่เหมือนกับในโลกเก่าครับในโลกเก่าคือจะเป็นภูเขาหิมะแบบเล็กๆใช่ไหมเป็นเกาะหิมะเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกาะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแบ่งเป็น2ฝาก2ฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี NPC ลึกลับอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับไปถึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เรานับทำการนั่งเรือไปนะครับซื้อเรือก่อนนะครับโอ้ยวันนี้นะผู้ชมครับผมตาบวมมากครับก็1อาทิตย์นะครับตามที่ผมได้บอกไปแล้วแหละว่า1อาทิตย์จะลงสักคลิปนึงนะครับสำหรับเรื่องมาให้น้องดูนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นนะครับนะผู้ชมเพิ่งว่างได้แหละนะวันนี้มันเป็นอะไรนะครับตาบวมๆมากสงสัยแบบไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะครับเกาะภูเขาหิมะนะครับอยู่ทางไหนครับเดี๋ยวขอนึกแป๊บนะครับ ลืมแล้วไงน่าจะเป็นเกาะนั้นหรือเปล่าใช่แหละเดี๋ยวผมขอลองไปดูก่อนนะนี่มันเกาะใหม่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับผมไม่คุ้นเลยอันนี้มันพังฮาซาร์ดนะครับคุณผู้ชมครับผิดเกาะครับเราต้องทำการนู่นครับไปทางนู้นนะครับที่เป็นใหญ่ๆเลยครับคือจุดสังเกตก็คือมันจะเป็นแบบสูงๆใหญ่ๆนะครับทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้คือเกาะภูเขาหิมะนะครับอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายของกรีนโซนนะครับคุณผู้ชมครับใครหาไม่เจอนะครับให้เริ่มที่กรีนโซนก็ได้นะครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับแต่ว่าเกาะมันใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมครับตรงนี้มีจุดซื้อเรืออยู่ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไม่ได้แล้วนะครับว่าจุดเซฟสปาอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับมีสะพานกั้นด้วยด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขอไปด้านหน้าดูก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะฟาร์มนะครับเริ่มที่เลเวล 1,000 นะครับรับเควสได้แล้วก็ไปจนถึงเลเวล 1,100 เลยนะครับเกาะนี้นะโอเคเดี๋ยวขอวนรอบเกาะดูก่อน NPC มันอยู่ตรงไหนแล้ววะน่าจะอยู่ข้างบนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันต้องมีทางขึ้นดิทางขึ้นที่คนปกติสามารถขึ้นไปได้อะจริงๆมันก็กระโดดแดดไปเรื่อยๆได้แหละแต่ว่ามันต้องมีทางที่เป็นทางการนิดนึงปะนะครับใช่ไหมนี่วนรอบก่อนแล้วเนี่ยโอเคทุกคนครับผมไม่รู้ว่าทางขึ้นทางการมีตรงไหนนะครับโอเคเราวนมารอบแล้วหรือเปล่าเนี่ยวนรอบแล้วจริงด้วยนะครับเราจะขึ้นแบบนี้แล้วกันนะครับโดยการแดดขึ้นไปนะครับเอ้ยบิงไปนะครับกระโดดไปแล้วกันนะครับถึงแล้วนะครับไม่ต้องวนรอบก่อนมอนเตอร์ตัวแรกนะครับที่เราจะต้องสู้นะครับจะเป็นเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนสโนว์ทูเบอร์นะครับสโนว์ทูเบอร์นะครับจะตัวนี้แหละนะครับเราจะสู้ทางฝั่งเกาะด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอรับเควสดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่านี่ครับสโนว์ทูเบอร์ก่อนครับแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นวินเทอร์วอร์ริเออร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสโนว์ทูเบอร์เนี่ยรับได้เมื่อเลเวล 1,000 นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมพร้อมก่อนนะครับซื้อนะครับXP คูณ2นะครับใครที่มีงบก็ผมแนะนำว่าให้ซื้อไว้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ได้เติมไม่ใช่สายเติมแบบสายฟรีที่แท้ทูก็สามารถเล่นไปได้เลยนะครับแต่มันอาจจะนานกว่าเพื่อนเขาหน่อยนะผมขอซื้อเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับโอเคจัดไปครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงพอไหมว่า100เบลน่าจะพอป่ะโอเคนะซึ่งเดี๋ยวที่เกาะเนี้ยคุณผู้ชมครับเราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ผมจะมีพาร์ทจุด5ด้วยนะครับก็คือเป็น 12.5 นะครับจะเป็นการเอาพวกกระบวนท่าโลกเก่าเนี่ยแล้วก็มีโลกใหม่อันนึงด้วยนะครับก็คือหมัดมังกรนะครับเราจะต้องเอามาเก็บเวลค่ามาสเตอรี่นะครับให้ถึง300เพื่อเราจะต้องไปซื้อไอเทมบางอย่างนะครับที่มันโหดกว่านะครับไอพวกนั้นก็คือเอาพวกนั้นมาฟิวชั่นรวมกันกลายเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นการหาของนะพาร์ทจุด5ยังไงก็อย่าพลาดกันนะครับนะ
พันเนี่ยมาฟาร์มกันก่อนดีกว่านะครับรับเควสก่อนครับจริงๆตรงเนี้ยเราเล่นสายโลเกียได้นะเพราะว่าเราสามารถฟาร์มไอ้เจ้าสโนว์ทูเบอร์เนี่ยแบบโลเกียตีไม่เข้าอ่ะตั้งแต่เลเวล1028คุณผู้ชมครับก็คือห่างจากมอนเตอร์28เลเวลแล้วก็เล่นไปได้เลยนะครับถามว่าทำไมถึงเล่นได้แล้วมันไม่เสียเวลาหรือเมื่อแบบเควสตัวที่2มันรับได้นะผมมาให้ดูนะครับเควสตัวที่2เนี่ยมันรับได้ก็แต่เมื่อเวล1050นะครับตรงนี้จะเป็นการเว้นว่างระยะห่างที่เยอะพอสมควรนี่ครับทำให้เราเหลืออีกประมาณ22เวลนะครับในการฟาร์มต่อไปก็แล้วแต่ตัดสินใจนะครับว่าเราจะเล่นโลเกียหรือเปล่านะครับแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจเลยนะว่าจะเล่นโลเกียหรือเปล่าเพื่อความสนุกด้วยแหละนะครับวันนี้นะครับผมมาในชุดเบคอนสายล็อกนะครับชาวล็อกนะครับดูดิครับมีลูกกีตาร์แล้วแบบเป็นเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะโคตรเท่นะครับมาไปกันเลยครับเอเลนเยเกอร์เกือบพาคีครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าอยู่แบบนั้นนะเดี๋ยวนี่มันไททันคอนหรือเปล่าเนี่ยไททันคอนพี่มั้งโอเคใส่หมวกซานต้าด้วยนะครับใครที่พลาดไปก็ถือว่าพลาดเลยนะครับให้หายเทมอื่นมาใช้แทนนะที่เพิ่มค่าพลังโจมตีของดาบนะครับแต่ว่าเล่นดาบเหมือนผมอะนะแต่ถ้าไม่เล่นดาบก็ไปหาใส่ตามที่มันเพิ่มของท่านนะครับเราจะต้องตีนะครับสโนว์ทูเบอร์ไปทั้งหมดนะครับ8ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันมีอยู่กี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ตัวนะครับถ้าลากมาก็น่าจะเวิร์คนะผมว่านะเดี๋ยวนะผมว่าผมลากฝั่งด้านนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอลากดูก่อนนะครับลากดูก่อนปั๊บโอ้ยเด้อเจ็บเวลาคิดหลบหลีกด้วยนะครับเมื่อกี้ผมจะลองดูไงลองดูเชิงนะครับไปปล่อยสแปมสกิลได้ด้วยนะครับระวังด้วยนะครับผู้ชมครับมันสแปมสกิลได้นะไอ้พวกเนี้ยโอเคครับผมจะตีไอ้พวกฝั่งด้านนี้ก่อนนะโอเคได้5ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดก็โอเคไปตีดีกว่านะครับผมว่าน่าจะคุ้มแหละเอ้ยรอนานอยู่นั่นน่ะเห็นไหมก่อนจะเกิดเราก็ตี2ตัวนี้ไปพลางๆนะครับก็จะได้7ตัวทีนี้นะครับก็กลับมานะครับมาตีตัวเดียวนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับปั๊บอืม8ตัวผมพอคิดออกแล้วนะครับว่าควรจะเริ่มยังไงดีนะครับโอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูเป็นแบบทำแลบไปเลยแล้วกันนะครับแบบกรอคลิปนะครับโอเคเราจะเล่นทางฝั่งด้านนี้ก่อนครับ1ตัวนะครับ1ตัวนะครับขอย้ำว่า1ตัวนี่ครับตีไปเลยครับ1ตัวแล้วก็จากนั้นนะครับก็ทำการลากนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยโดดได้ขึ้นนะโอเคครับลากมาครับแล้วก็วับบิงมามีตัวที่มันเคยเดินชนเราแล้วเนี่ยมันก็เลยหยุดไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็สแปมสกิลนะครับไม่ใช่สแปมสกิลฟันดาบนะครับไปรัวๆเลยนะครับแล้วก็ให้มันตายไปทั้งชนโอเคแล้วก็มาทางฝั่งด้านนี้ครับตี2ตัวนะครับเห็นไหม8ตัวพอดีนะครับหรือใครจะเริ่มฝั่งด้านนี้2เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาตีตัวเดียวก็ได้เช่นกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันแบบกรอเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปลุยกันเลย
โอเคเดี๋ยวแวะเข้าโฆษณาสักครู่นะครับใครที่สนใจ ID ไก่ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตหรือว่าแมปคิงพีนะครับทางลาลาวาบักมีจำหน่ายครับก็ในราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับผมสามารถจับจองกันได้เลยนะครับซื้อไปแล้วนะครับได้รับของแถมด้วยนั่นก็คือดาบและกระบวนท่าต่างๆที่จำเป็นในการต่อสู้หรือว่าการ PVP นั่นเองครับผมนะมาเลือกช็อปกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับโอเคโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็เลเวล1050เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลก็พอแล้วนะครับสำหรับไปต่อที่เควสต่อไปนั่นก็คือข้ามสะพานไปนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำการรับเควสนะครับเจ้าวินเทอร์วอริเออร์นะครับแล้วก็เราจะข้ามสะพานไปตีฝั่งนู้นแทนนะครับเราต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันมีมอนเตอร์นะครับทั้งหมดกี่ตัวนะครับเนี่ยเราจะต้องฟาร์มตั้งแต่เลเวล1050นะครับไปจนถึงเลเวล1100ได้เลยนะครับนะเล่นสายโลเกียได้นะครับฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ามันจะมีสกิลที่ปล่อยโดนโลเกียนะครับก็คือดีครึ่งนึงแล้วก็ไม่ดีครึ่งนึงนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นแล้วผมยังแนะนำเป็นผลพระเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฝั่งนี้นะ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะครับมันได้ดีทั้งหมดนะครับ9ตัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็นA3 หรอ 3-3 หรอก็น่าจะเวิร์กนะตีทีละ 3-3 เดี๋ยวผมขอลองดูนะสมมุติว่าผมเดินข้ามสะพานมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวแรงเลยแล้วกันนะครับเอเลนเยเกอร์พร้อม3ตัวนะครับลองแบบ3ตัวก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับ2แล้วก็3ตรงนี้นะครับทีละ3ตัวดูดิคมมั้ยว่ามันจะเกิดพร้อมกันมั้ยนี่ครับมันจะใช้สกิลไอ้นี้ได้นะครับเป็นสกิลของเยตินะครับในโลกเก่านะครับก็จะทุบพื้นแบบนี้นะครับก็จะโดนสายโลเกียด้วยนะครับโอเคนะครับ3ตัวทีนี้นะครับ3ตัวต่อไปก็คือไอ้พวกนี้นะครับมาเลยวอริเออร์วินเทอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเจ็บสำหรับสายโลเกียนะครับสำหรับผลพระไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ครับตามที่ผมคำนวณไว้ก็คือ 3-3 เห็นไหมทีนี้3ตัวนี้มันก็จะเกิดพอดีนะครับอัจฉริยะจริงๆเลยกูเนี่ย yeah. นะครับโอเคไว้ครับ3ตัวนี้เกิดพอดีครับเห็นไหมอีซี่ครับแล้วเราก็จะข้ามสะพานไปได้แบบพอดีด้วยนะครับครบ1เควสนะครับก็บิงมานะเพื่อมารับเควสใหม่โอเคประมาณนี้ครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูแบบทำแล็บกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับทำแบบเมื่อกี้เลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับระหว่างที่เรารับเควสและข้ามสะพานไปเดี๋ยวพวกนั้นก็เกิดพอดีครับถ้ายังไม่เกิดก็คือพักมือนะครับให้พักมือนะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกเรื่องนะครับสำหรับใครที่ใช้ดาบเซเบอร์เหมือนผมนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยชอบไล่ล่าฆ่าหัวอยู่แล้วนะครับให้ไปล่าฆ่าหัวนะให้ถึง1ล้านนะครับเพราะมันจะทำการอัปเกรดดาบเซเบอร์เป็นเซเบอร์ V2 ได้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้นะผมไม่ได้ไปล่าไม่ได้ไปฆ่าใครเลยนะครับก็เลยไม่ครับ ไม่ทำก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอเอาซูเปอร์ฮิวแมนทีเดียวเลยนะครับใน EP.5 ต่อไปนะครับรอติดตามชมกันได้ครับผมนะโอเคไปเริ่มแบบกอคลิปครับ
โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เลเวล 1,100 แล้วนะครับ Yahoo! ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับผมไปเอาหูฟังมานะครับเอามาทำอะไรนั่นแหละเอามาฟังเพลงครับเพราะว่ามันเป็นการฟาร์มที่ยาวนานมากครับสำหรับเกาะๆนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เวลอัพเหมือนมันเกาะก่อนหน้านี้นะเกาะก่อนหน้านี้คือไวมากเกาะนี้คือแบบมันร้อยเวลก็จริงแต่ว่ามันนานทุกเรื่องมันนานด้วยอะไรวะด้วยระยะทางที่ไกลระหว่างไปรับโควสไปลากมอนอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งแล้วก็ EFP เนี่ย EFP แต่ละช่วงเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นนะผมว่านะซึ่งมันนานมากๆครับใช้เวลาไป1 ชั่วโมงครึ่งครับผมนะที่ผมอัดมาทั้งคลิปนะครับก็โอเคตอนนี้เราก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมรอชมก็ได้ผมเป็นการเอาพวกคอมแบทต่างๆนะครับมาฟาร์มนะครับแล้วก็เพื่อที่จะซื้อนะครับซุปเปอร์ฮิวแมนนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอหยุดพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้กับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับปิ๊งปิ๊งนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับโรงงานเกิดในอีก30 วินาทีผมไม่รู้ว่าผมจะไปทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอหาก่อนว่าจุดเรืออยู่ไหน30 วินาทีครับแล้วก็มีเวลา5 นาทีนะในการที่เราจะตีนะครับโอเคเมื่อกี้กล่าวปิดคลิปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยการไปตีโรงงานแล้วกันนะครับเนี่ยคือมันเกิดพอดีครับอีก30 วินาทีครับเอ้ยให้เวลาตี5 นาทีผมไม่รู้ว่าผมไปทันหรือเปล่าเนี่ยเรืออยู่นี่คุณผู้ชมครับเราต้องเดินทางไปที่เดนโรซ่าครับขึ้นดิวะเฮ้ยไหนวะเดนโรซ่าเดนโรซ่าอยู่ฝั่งโน้นนั่นไงโรงงานเขียบคุณผู้ชมครับไปเลยครับผมไปไลน์ก็เมื่อกี้นะครับขอเสริมต่อนิดนึงนะครับที่ผมเอาหูฟังมาฟังเพลงเพราะว่ามันเป็นการฟังที่นานนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าไม่อยากให้ตัวเองเบื่อหรือว่าหลับไปก่อนเนี่ยควรเอาเพลงมันนะครับมาเปิดฟังได้ที่ผมไม่เปิดในคอมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปในอัดวิดีโอด้วยนะครับมันจะทำให้ติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยไม่เปิดนะครับนะสาเหตุที่ผมไม่เปิดในคอมนะครับก็เลยต้องใส่หูฟังเปิดเอานะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ฟาร์มอยู่ก็ไปเปิดฟังเหมือนผมได้นะครับมันจะได้สนุกนะครับเวลาเราเล่นมันจะเพลินนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าผมน่าจะเหลืออีก4นาทีว่ะ4นาทีผมจะตีพังไหมวะมาครับนี่คือการตีโรงงานรอบที่2ในซีรีส์นะครับมาลุยเลยครับตีครับปา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 บอัดเต็มครับใส่สกิล X ด้วยนะสกิล Z ไม่ต้องนะผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเสียเชิงนะครับตีไปครับน่าจะเหลือสัก4นาทีตอนนี้น่าจะ3นาทีกว่าๆแล้วครับสแปมสกิลเท่าที่สแปมได้นะครับโอเคบล็อกระหว่างที่มันบล็อกก็หยุดพักได้ครับมันตีไม่เข้าอยู่แล้วไงต่อไปก็ลุยเลยครับรัวๆไปดิยังครับอ่ะตีต่อไปเลยมาแล้วโอเคครับย้ายขาดช่วงกดรัวๆตอนนี้เราก็เวล 1,100 แล้วนะครับมาไกลมากครับอีก400กว่าเวลนะครับเราก็จะเวลตันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดต15มานะครับเริ่มใหม่ให้น้องดูก็จะมี EP ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตมาบทล็อกเลเวลมาแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะซีรีส์นี้อยู่ได้แบบคงกระพันเลยนะครับโอเคครับถึงช่วงพักครับเวลาน่าจะเหลือสัก3นาทีกว่าๆแหละไม่ใช่3นาที2นาทีแล้วแหละผมว่านะตอนนี้ก็ใกล้แตกนะครับเกินครึ่งหลอดแล้วครับโอเคต่อครับมาเลยครับฟันรัวๆครับอย่าวอกแวกนะครับวอกแวกเมื่อไหร่เดี๋ยวหมดเวลาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ผลปีศาจอะไรนะครับถ้าได้ผลสายโลเกียนี่คือคุ้มเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลเกียอะไรเอ้ยคุณผู้ชมครับควันขึ้นเลยครับโรงงานจะแตกแล้วครับโรงงานจะแตกเลยจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวมาดูกันโอเคบล็อกอีกแล้วทันไหมวะผมว่ารอบนี้รอบสุดท้ายว่ะพี่ยมครับถ้าไม่ทันนี่คือหมดเวลาเลยนะต้องทันว่ะไปอยู่ไว้ก่อนแล้วกันไม่อยากจะเสียเวลาต้องได้ว่ะพี่ยมครับต้องได้ว่ะอย่าแหลกดิเฮ้ยต้องได้ว่ะโอ้ยคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้นะครับคุ้มมากๆผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผลที่ผมได้ก็คือผลน้ำแข็งครับปรบมือดีครับรออะไรครับผลน้ำแข็งเห็นไหมเป็นสายโลเกียครับคือไม่เลวครับผลนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น
ยอดที่สำหรับ PVP เลยก็ว่าได้ด้วยแอนติของมันอ่ะเวลามันแอนติแล้วมันจะเค้าเรียกยังไงมันจะตึงสัตว์ไว้อยู่กับที่คุณผู้ชมครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็เราเนี่ยสแปมสกิลต่อได้แบบชุดต่อคอมโบอ่ะต่อชุดคอมโบได้แบบตายเลยอ่ะคุณผู้ชมครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วผมนะเก็บเวลให้ดูแล้วก็มาตีโรงงานแถมไปนะครับฟินๆไปเลยคุณผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ